อมพร้อมกันหนึ่งครั้งโอ้แท้จริงมีอะไรเยอะเลยอยากจะให้โชว์นะเพราะว่าเวลามันก็จี้ตูดมาเรื่อยๆงั้นเราอมอีกทีหนึ่งเปลี่ยนขึ้นใหม่เมื่อกี้กำลังอะไรนะเขาเรียกว่าลำอะไรเมื่อกี้ก็ต้องลำเลยนะลำถวายพ่อปู่พญานาคใช่ไหมโอ้เดี๋ยว23มิถุนายนเดี๋ยวถ้าได้จัดไหว้ครูนี่อะไรนะจองคิวแล้วนะคิวแรกปีหน้าเนี่ยนะ
ถ้าคิวปีในนี่ไม่รู้จะมาจะอยู่หรือเปล่านะแต่ก็ปีหน้านี่จองคิวแล้วนะมีเลยนะนางพญานาคมาลำให้แล้วอ่ะผมกันอีกหนึ่งครั้งหายใจลึกๆโอ้ต่อไปเข้าหมดอะไรนะหมดเรียนแล้วนะหมดเรียนจะมาขี้ร้อนนะครับเปิดทับลมของเราหนักจะมาขี้ร้อนเช้านี้เราจะเรียนเกี่ยวจากเรื่องอะไรนะมาจากไหนละเรียนศาสตร์แห่งจีนแล้วก็อะไรนะฝรั่งแล้วก็อะไรนะอเมริกานะที่เขาเรียกว่าท่าน้ำใหญ่นะแล้วก็ท่านั่งก็ญี่ปุ่นแล้วก็มีแถมตุรกีและพม่าและอะไรเขมรลาวยังไม่มีนะนามบัตรก็มาเลเซียออสเตรเลียมาแล้วแต่เพราะเราคนที่มาไทยไม่ได้เรียนต่อไปจะเป็นของมาจากประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษนี่เป็นอะไรนะเป็นศาสตร์อะไรคือว่าบูโดเลยนะเกี่ยวกับลมปานจักรหรือว่าสีหรือว่าเกสรบำบัดที่ผ่านไปเนี่ยล่าสุดเนี่ยคืนวันก่อนไม่ใช่คืนเมื่อวานเนี่ยนะก็ได้ไปดูไปชมเขาเรียกว่างานดอกไม้ประดับเชียงใหม่ปี2023นะครับพันธุ์พฤศจิกาเนี่ยเขาจัดตั้งแต่ช่วง17จนถึงกลางเดือนหน้าครบ2ปีก็เนี่ยเกี่ยวกับเกสรบำบัดนะเกสรนี่เกี่ยวกับสีร่างกายเราเนี่ยมันจะมีอะไรนะถ้าใครเรียนโยคะอะไรเนี่ยนะจักระ7จักระ7จุดนะ7จักระ7จุดเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการบำบัดถ้าเป็นพวกทิเบตเนี่ยเราสังเกตเห็นพระพุทธรูปหรือว่าอะไรศิลปะของเขาเนี่ยจะมีเน้นเจ็ดสีนะห้าสีเจ็ดสีเนี่ยจะมีทุกอันเนี่ยเป็นภาพวาดภาพอะไรเหมือนกับที่อย่างที่พวกแขนเนี่ยนะพอเราเห็นสีอะไรปุ๊บเนี่ยเราเห็นเรารู้สึกว่ามันมีอะไรนะเป็นทั้งศิลปะมีทั้งสดชื่นมีทั้งอะไรมีอะไรนะกระตุ้นความงดความงามอะไรเลยนะเหมือนกันเราจัดกระดูกไปละเนี่ยกับเนี่ยบูโดเนี่ยอาจารย์ที่คิดค้นเนี่ยชื่อด็อกเตอร์ไดอาน่าแต่ตัวตมาเองไม่ได้ไปเรียนกับท่านโดยตรงนะไปเรียนกับลูกศิษย์ท่านที่มาเลเซียมาเลเซียเพราะว่าตมาก็ไปสอนตรงเนี้ยบางทีอะไรนะไม่มีอะไรทำแต่มันก็ตะไปลูกศิษย์ที่มนต์ไปไหนก็ไปสอนที่กัวลัมเปอร์เสร็จแล้วพอสอนเสร็จละตมาก็คนเดียวนะคน18คนจำได้สอนจบแล้วกำลังเซ็นป๊อปโอ้โหเพียเหนื่อยลูกศิษย์ก็อาจารย์เดี๋ยวจะชาร์จแบตเตอรี่ให้ตมาว่าชาร์จแบตเตอรี่นะแต่มาตูดก็ไม่มีปลั๊กไม่มีสายนะจะไปชักเสียบตรงไหนเสร็จแล้วก็ เขาก็เลยว่าเนี่ยนอนเขาก็เช็คกำลังให้กดมือลงตืดตืดตืดไม่มีแรงสักทีเสร็จพอเลยนะมือจิ้มนี่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 แล้วก็ดึงดึงปุ๊บกดอีกทีหนึ่งเอ๊ะมีกำลังขึ้นทันเลยลุกขึ้นมาปุ๊บโอ้โหรู้สึกว่าตัวกระปี้กระเป๋าเบาเลยมันอะไรกันเนี่ยอัศจรรย์ท่านี้จะมาแล้วก็จำมาจะมาเป็นคนที่เรียนเร็วนะเพราะเวลาไปไหนแต่ที่ฐานจิตต้องเรียนวิชาสักหนึ่งวิชากลับมาเสร็จแล้วก็ได้เรียนจริงๆกลับมาเซฟมาเพราะว่าครูพักรักจำมาไปเจอคนไข้ที่ติดเตียงนอนที่จอมทองเสร็จแล้วก็ลุกนั่งก็ไม่ได้ลุกก็เจ็บแล้วจะจับกระดูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยจับไม่ได้เลยเอาไงวะดามือจ้ำเนี้ยจิ้มเนี้ยพอดึงเนี้ยดึงมือป๊อปเป็นไงบ้างลุกขึ้นมานั่งเพ้อเนี่ยเฉยเลยแล้วก็ตกใจเลยเป็นไปได้ยังไงศาสตร์นี่เลยหลังจากนั้นก็เลยค่อยๆศึกษาศึกษาไงก็ไปกลับไปมีโอกาสได้กลับไปมาเลเซียอีกก็เลยว่าศาสตร์นี่มันเป็นเกี่ยวกับการด้านอารมณ์จักกระดูกเนี่ยทางอาจารย์ด็อกเตอร์ไดน่าท่านไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าโดยเฉพาะการดึงคอการกระตุกการอะไรเนี่ยมันทำให้ตกใจตกใจแล้วคนกลัวหรือว่าอะไรเนี่ยมันเกิดสภาวะช็อกอะไรเนี่ยมันมีด้วยเหมือนกันศาสตร์นี่มันเป็นการด้านล้มลึกในข้างในที่ว่ากระดูกก็ไม่สามารถจัดได้โดยเฉพาะเขาจะเน้นไปเรื่องเด็กหรือว่าคนที่มี upper shock upper shock นี่แบบตกใจสมมติว่ามีความรู้สึกว่าเนี่ยพ่อแม่ยากแยกอะไรนะเลิกกันพ่อแม่ตายเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าเด็กอะไรอะไรติดๆอะไรนะพ่อติดอะไรเนี่ยนะจะมันจะช่วยแบบเนี่ยด้านอารมณ์ด้านจิตใจที่ว่าความกลัวบางคนเด็กโตมาปุ๊บไม่เคยพูดไม่ค่อยอะไรปุ๊บเนี่ยมีปัญหาด้านข้างในอารมณ์เนี่ยตอนเป็นโตมาเนี่ยตอนเป็นเด็กพ่อหรือว่าครูแล้วก็ครอบ
มึงทำไมโง่มึงทำไมไม่ได้เรื่องมึงทำไมล่ะไม่ได้เรื่องแต่ทำโดนตบตีเด็กมันเลยเก็บกดอยู่ข้างในหรือว่าพ่อแม่เด็กขาดความอุ่นเด็กมีปัญหาด้านในระดับกระดูกจากกระดูกอะไรก็ไม่หายนะเพราะว่ามันมีอะไรสอนเราขอเลยเอาเกสรดอกไม้เนี่ยมาสกัดเป็นเม็ดๆนะเป็นเม็ดๆกลมๆแล้วก็สมมติว่าเขาจะเช็คจักระหนึ่งเฉพาะจักระตรงไหนเราไม่มีแรงจะเรียกว่าอะไรเราติดขัดตรงนั้นเขาจะเหมือนกับเม็ดสาคูเหมือนยาเลยนะโฮมีอะไรนะโฮมาปาร์ตี้อะไรนะคล้ายๆนั่นแหละเกสรแล้วก็อ๊อเป็นสกัดมาจากดอกสีแดงสีขาวสีเหลืองสีอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นอะไรให้เราเป็นน้ำตาลแล้วก็อมไปอมไปแล้วก็มากัดดูสิเอ๊ะมีกำลังก็ศาสตร์นี้ตะมาอัศจรรย์อย่างนี้นะตะมาเลยตอนหลังเนี่ยที่เมื่อวานตะมาบอกนะข้อมือข้อศอกข้อเข่าเนี่ยตะมาไม่ค่อยได้สอนตะมาจะมาเน้นเฉพาะคำบูโดกับสองท่าคือท่านอนหงายถ้ามีเตียงนะจับคออกเอวท่านอนหงายท่าดึงบูโดดึงนิ้วดึงมือจบข้อมือข้อศอกพักหลังเนี่ยประมาณสักข้อหลังๆเนี่ยตะมาไม่ค่อยได้สอนนะเพราะว่าสังเกตเมื่อวานสอนพี่เลี้ยงปุ๊บพี่เลี้ยงเพราะว่าพี่เลี้ยงก็ไม่เคยได้จำขนาดเพราะไม่เคยได้สอนในวันนะข้อศอกเพราะว่าจับข้อมือข้อเท้าจับนิ้วมือนิ้วเท้ามันก็ไปถึงเลยนะทั่วอวัยวะร่างกายมันก็เพราะว่าภาษาจีนว่านิ้วมือเรานิ้วเท้าเราเนี่ยลมเส้นประสาทเราจะมีคาบมันลืมออกมาโชว์คุณอะไรนะคุณอันนี้เอาภาพนั้นมาโชว์ภาพที่เป็นระบบประสาทนิ้วมือนิ้วเท้าเราจะมีอะไรศูนย์รวมปลายประสาทนะมันก็จะไปถึงหมดเหมือนกับอะไรนะเส้นประธานสิบอ่ะใครจำได้ว่าเส้นอะไรเป็นข้อมือข้อเท้าอีทาปิงคาลาสุมนาการาธาลีใช่ไหมที่อยู่ใต้สะดือใต้สะดือหนึ่งนิ้วนั่นเหนือสะดือสี่นิ้วใช่ไหมแล้วสองนิ้วใต้สะดือเฮ้ยไม่ใช่ใต้สะดือไม่ใช่อันนี้สิการาธาลีมันต้องเหนือสะดือสิอันเหนือสะดือหนึ่งนิ้วใช่ไหมใต้สะดือนี่มันจะเป็นอะไรสุขุมสินีสุขุมังเลยนะแต่มาไปเรียนรอบที่ผ่านมาต้นปีแต่มาว่าโอ้ของไทยนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเส้นประสาทนี่ลองดูเนี่ยเส้นเนี่ยมันอะไรนะมันถึงเส้นอ่ะไม่เป็นไรไม่เห็นกันเดี๋ยวถ่ายรูปก็ได้ส่งไปถ่ายรูปส่งไปก็มันถึงปลายนิ้วปลายในมือเราไม่ต้องเป็นตัวเป็นดั่งแต่แค่ดึงนิ้วปลายในมือพบเนี่ยมันก็หายเลยโดยเฉพาะท่าเนี่ยจะมาชอบจัดให้คนแก่คนเฒ่าคนที่แบบว่าเราไม่สามารถที่จะจัดกระดูกหรือว่าเราไม่คงมีความมั่นใจว่าเอ๊ะเขาจะจัดกระดูกได้ไม่ได้เนี่ยจับดึงนิ้วดึงมือดูอาการที่มันหนักๆเนี่ยเราจะดึงนิ้วดึงมือดูก่อนว่ามันดังป๊อก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 เหมือนถ้าลมปานคือว่าการดึงนิ้วเนี่ยเป็นเหมือนกับการจับลมปานไม่ได้จัดกระดูกนะถ้าลมปานถ้ามันเดินดีต๊อก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 เนี่ยโอ้แสดงว่าจับได้แต่ถ้านิ้วทุกนิ้วเนี่ยไม่ดึงเนี่ยแต่มาดังไม่ดังสักนิ้วเลยเนี่ยแต่มาว่าอันเนี่ยไม่ต้องไปจัดกระดูกอันตรายแค่เราไม่ได้จะจับไปปุ๊บลิ้นไปจุกคอเอ๊ะจะไปเลยเดี๋ยวยุ่งเลยนะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานไปเจอลูกศิษย์ที่ขนมคนเดินไปจอดรถที่หน้าร้านเขาเสร็จแล้วเขาว่าถามมาเป็นไงช่วงนี้เศรษฐกิจดีไหมเขาว่าจันตั้งแต่อาทิตย์ละสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยต้นเดือนเนี่ยมีข่าวเรื่องอะไรนะหมอไอปาซินหรือหมอที่ไหนรู้จักกระดูกคอคนตายปุ๊บหรือว่าหักหรือว่าละคอเคลื่อนเป็นอัมพาตอัมพาตหรืออะไรตอนนี้เศรษฐกิจเงียบเลยปกติวันหนึ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยมี5คน10คนตอนนี้มีแค่2คนแต่มาก็ตกใจเหมือนกันแต่มาก็ไม่เคยดูข่าวเลยก็ว่าทำไมมาช่วงหลังนี่ทำไมก็มีแต่สอนไม่ดูข่าวเลยพอมีข่าวเรื่องนี้ปุ๊บแปลว่ายังไม่ได้อ่านเลยยังลงโทรทีวีไม่ทราบพวกเราได้ดูกันหรือเปล่าบางคนก็ไม่ได้ไปสนใจทีวีประเทศไทยนี่แหละเรื่องบูโดเนี่ยแต่มาเลยติดใจนะเป็นท้ายๆแล้วที่มาประกอบกับตอนนี้ก็เอามาใช้อันนี้นะโอเคก่อนที่เราจะไปพาที่ท่าปฏิบัติเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องสีเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าเวลามันก็มาไวเราจะเอาจักระอันแรกจักระอันแรกที่ก้นกบนะหรือว่าก้นกบระหว่างลูกอันทะคะกับลูกทวารจักระอันเนี้ยจะบ่งบอกถึงสีแดงสีแดงถ้าใครมีสุขภาพมันบ่งบอกถึงอะไรใครชอบสีแดงเนี่ยจะมีปัญหาช่วงระบบขับถ่ายหรือว่าระบบอะไรนะต่อมลูกหมากระบบช่องหน้าใต้สะดือเนี่ยมีปัญหาช่วงนี้ระบบไทยระบบขับถ่ายระบบอุจจาระระบบอะไรเนี่ยจะมีปัญหาระบบลำไส้ใหญ่หรือว่าดิสิดวงมีใครชอบไหมสีแดง
เราจะมาวันนี้ใส่สีแดงด้วยนะโปโต้ก็แดงไม่มีใครชอบสีแดงนะสีแดงนี่บ่งบอกอีกอันนึงคือว่าเป็นคนนิสัยรักอิสระรักอิสระเป็นคนไม่ชอบใครมาบังคับไม่ชอบไม่จู้จี้จุกจิกเป็นคนรักษาเป็นคนมีทิฏฐิแรงด้วยไม่เชื่อใครไม่ฟังใครไม่ยอมใครถ้าเป็นตัวเลขนี่ก็เหมือนรหัสเลขหนึ่งเราคิดตั้งหนึ่งกับเลขห้ารักอิสระเลขห้ารักอิสระเลขหนึ่งมีทิฏฐิแรงไม่ยอมใครโก้สูงอะไรเนี่ยเลขหนึ่งต่อไปขยับขึ้นไปจักระอันที่สองนะถ้าเราอยากจะได้ชื่อเนี่ยเราต้องไปถามคุณเจี๊ยบนะจะมาจำอะไรนะจักระเนี่ยมันจะมีชื่อของมันมันจะมีชื่อมีเสียงมีอะไรหมดนะพอดีมันจะมีภาษาบาลีใช่ไหมแล้วก็จักระสีอันที่สองเนี่ยจะเป็นสีส้มใครชอบสีส้มบ้างมีไหมเนี่ยสีส้มเนี่ยอาจารย์น่าชอบสีส้มคุณอะไรไม่รู้แต่มาจำชื่อไม่ได้นะสีส้มนี่บ่งบอกถึงอะไรนะลำไส้ลำไส้ช่วงเนี่ยช่วงใต้สะดือเนี่ยประมาณปัญหาโรคอะไรถ้าว่าโรคที่ใต้สะดือโรคระบบสตรีมดลูกหรือผู้ใหญ่จะต่อมลูกหมากหรือว่ามีปัญหาใต้สะดือเนี่ยใช่หมดลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จะเป็นมีปัญหาลำไส้ใหญ่สีส้มสีส้มนี่บ่งบอกถึงเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเราสังเกตไหมพระคุณเจ้าที่มหานิกายจะเน้นสีส้มหรือว่าคนที่สีส้มเนี่ยเราสังเกตว่าพระที่บวชที่อะไรเนี่ยเรียนประโยคจนถึงประโยคเก้าประโยคแล้วปุ๊บเนี่ยเป็นคนมีเฉลียวฉลาดเป็นคนมีปัญญาใครรู้สึกว่าโง่ก็ไปหาจีวรหลวงพ่อสักเล็กน้อยนะครับมาคัดแขกหรือว่ามาใส่อะไรสีส้มก็ได้เหมือนกันหรือว่าหาเสื้อสีส้มใส่แต่สีส้มนี่ถ้าเป็นนักโทษอเมริกันก็ไม่รู้ขอทำให้เน้นสีส้มสีส้มเนี่ยเพราะว่าเวลาภาพไปไหนพบใส่สีส้มพบเขาเรียกว่าอะไรนะนักโทษแล้วก็ของนักโทษอเมริกาก็ต้องจับคนหัวหมดเลยแล้วใส่สีส้มเลยแล้วบางทีภาพกับนักโทษเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะบางทีจะมาไปเห็นอ้าวเจอพอดีหลวงปู่เนี่ยคำไปเยี่ยมแกในคุกตอนนั้นอ่ะแกก็ใส่สีส้มออกมาอ้าวนึกว่าเป็นภาพไม่ใช่เลยเดินจับศึกไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วสีส้มขยับขึ้นมาอีกจักระใต้เหนือสะดือนะประมาณการราธารีหรือว่าเนี่ยจักระที่3จุดอันนี้อาจจะมาจำแต่ชื่อจีนนะเมื่อกี้ตันเขียนจงฟูนะห้วยอินแล้วก็ตรงกลางนี่จะเป็นมณีปุระใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ต้องขอชื่อภาษาอังกฤษนะจะไปอินเตอร์ตรงกลางนี่จงฟูเช่นะแล้วก็มันอยู่เนี่ยตรงนี้ปีเนี่ยนะอันนี้จะเป็นสีเหลืองใครชอบสีเหลืองบ้างสีเหลืองสีเหลืองไม่มีเลยนะสีเหลืองสีเหลืองนี่บ่งบอกถึงโรคกระเพาะลำไส้ใหญ่หรือว่าลำไส้ส่วนกลางม้ามกระเพาะมันจะดูอายวะเราอยู่ตรงไหนนะจักระตรงไหนก็สีนั้นมีปัญหาในแต่มาเห็นเลยไหมตอนนี้เรามองปุ๊บเห็นดอกดาวเดือดดาวเรืองบ้านเราปลูกดาวเรืองแล้วดาวเรืองปุ๊บเราปวดท้องอยู่อะไรอยู่ปุ๊บแล้วก็คุยดอกดาวเรืองจ๋าวันนี้มาดูเป็นอะไรกินข้าวสุกสุกดิบดิบนะข้าวไม่ได้สุกไม่รู้ใครใครต้มไม่รู้คราวนี้ต้องขออภัยด้วยนะวันนี้แม่อุ้ยหุงข้าวนะต้องโทษแม่อุ้ยนะแม่อุ้ยปกติแกจะก่อนกระสอบที่เราก่อนกินแกหุงเมื่อไหร่ก็แฉะหุงก็แฉะแฉะหุงไปตั้ง3วันเลยนะก็ข้าวมันจะพอดีนะน้ำมันก็ข้าวแต่ละกระสอบเนี่ยบางทีแจ็คไปซื้อข้าวอะไรมาแต่มาก็สั่งซื้อตรงนี้เลยบางทีมันคำนวณอะไรนะน้ำน้อยน้ำมากน้ำมากมันก็ไอ้รอบก่อนเนี่ยน้ำมากมันก็เอ้ยทำไมมันแฉะแต่ตอนนี้เปลี่ยนข้าวกระสอบใหม่เข้าไปปุ๊บเติมน้ำหน่อยเอ้าทำไมมันไม่สุกอีกละแต่มันก็เกาหัวมันอาจจะมาโดนคนแรกเลยกินไปปุ๊บอะไรเนี่ยข้าวไม่สุกเนี่ยท้องกำลังปวดอยู่ทำไมว่าอะไรนะบางทีกบมันถึงไม่ร้องท้องมันปวดทำไมท้องมันปวดเพราะมันกินข้าวดิบทำไมกินข้าวดิบเพราะอะไรนะเพราะฟืนมันเปียกทำไมฟืนมันเปียกเพราะฝนมันตกทำไมฝนมันตกเพราะกบมันร้องข้าวไม่สุกอะไรนี่อะไรทำไมเนี่ยเราก็เจออะไรดอกดาวเรืองแล้วก็รูปมันนะโอ้ดาวเรืองจ๋าตอนนี้วันนี้กินข้าวดิบไปแล้วนะใครอยู่ใกล้ๆก็คุยกับดาวเรืองก็เลยกันมาช่วยเอาข้าวให้มันสุกไวๆหน่อยนะเรียกแล้วแต่มีนะบางทีใครมีปัญหากระเพาะสังเกตไหมยาพวกโรคกระเพาะเท่าไหร่กลับจากนี้ไปใครที่เป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยพวกอะไรบ้างสมุนไพรรักษาโรคกระเพาะอะไรข้าวเม่นชันนะใครที่เป็นเภสัชข้าวเม่นชันมากินข้าวเม่นปุ๊บวันละแคปซูลสองแคปซูลว่าอะไรปุ๊บเนี่ยจะช่วยเรื่องระบบลำไส้ระบบขับถ่ายระบบอะไรดีไหม
แล้วดูอินเดียเขาจะกินอะไรนะอินเดียเนี่ยโรคกระเพาะไม่ค่อยมีแล้วก็ลำไส้บางทีคนอินเดียจะดีหล่อแบบว่าไม่ค่อยมีภูมิธรรมานี่คนอินเดียเนี่ยก็อะไรนะเขากินอะไรนะกินขมิ้นชันเป็นหลักเลยนะอาหารเครื่องเทศเครื่องอะไรแล้วก็เป็นดุปัญญาสมุนไพรหมดเลยโอเคสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยเป็นสีที่สำเร็จเลยนะสีแบบสีลาบหรือว่าฮ่องเต้ก็ใช้ชุดสีเหลืองสีแดงก็เนี่ยตูจีนอังเปาดูสิแบงค์ร้อยเราทำไมสีแดงเห็นไหมถ้าสีแดงป้ายทะเบียนรถออกใหม่ขอยป้ายแดงเนี่ยแดงคือว่าแบบร่ำรวยมั่งคั่งนะตูจีนก็จะถึงแล้วนะคริสต์มาสดอกอะไรก็ดอกคริสต์มาสสีอะไรนะไปตรงไหนเนี่ยตรงนี้แดงหมดเลยแดงมันเหมือนกับสมบูรณ์เราดูว่าแม็กดานอนนะเอ็มสีเหลืองใช่ไหมตัวสีเหลืองเพราะว่าเพนไฟล์นะทุเรียนอะไรที่สีเหลืองพอเราเห็นปุ๊บมันจะหิวทันทีเลยลองหลับตาเห็นกล้วยหอมสุกๆทุเรียนสุกๆเหลืองๆปุ๊บเนี่ยมันจะกระตุ้นเพนไฟล์และของทอดๆเลเนี่ยจะมาก็ของชอบจะมาเหลืองปุ๊บเนี่ยจะมาต้องในรถขับรถทั้งง่วงก็พันสองพันก๊อปแคบๆแคบๆครับไปมีชีวิตชีวาแล้วหรือว่าอะไรฮอนองฮอนสุดสดชื่นนะก็นี่แหละสีเนี่ยมันสามารถที่จะบ่งบอกไม่ว่ายกยาหรือต่อไปเนี่ยเราเห็นยานี่ป้อมเนี่ยถ้าเขาเอาเป็นสีแดงนี่แสดงว่าต้องเป็นช่องล่างสีส้มนี่น่าจะลำไส้สีเหลืองนี่กระเพาะสีมันมีเม็ดสีเขียวด้วยสีฟ้าด้วยสีม่วงสีอะไรมีนะยาแต่ละเม็ดบางทีมันก็บ่งบอกคานไปพบไปกระตุ้นตรงนั้นเหมือนกับเกสรดอกไม้เหมือนกันต่อไปขยับขึ้นมาอีกสีเขียวจักกะที่ราวหัวนมนะจักกะที่เท่าไหร่ละ1 2 3 4จักกะสีเขียวถ้าอยู่ระหว่างราวหัวนมนี่จะคืออะไรหันนะหัวใจหันนะหัวใจนะคือว่าฐานจงนะฐานจงฐานจงนี่ว่าจุดเซ็นเตอร์ของนี่นะหัวใจนี่จะมีปัญหาเลยนะเส้นเลือดตีบเส้นเลือดอุดตันเส้นหัวใจโตหัวใจรั่วเกี่ยวกับปัญหาโรคหัวใจทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ระบบหายใจระบบปอดอะไรด้วยเป็นมีปัญหาและสีเขียวนี่บ่งบอกถึงอะไรนะชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ชุบชีวิตขึ้นมาเรามองรอบๆข้างเราตอนนี้ยังอยู่ระหว่างฤดูหนาวอยู่เขียวไปหมดเลยเป็นไงบ้างสดชื่นไหมสดชื่นสนามหญ้าเขียวๆหรือเข้าป่าเขียวๆเนี่ยสดชื่นก็รู้สึกว่ามีชีวิตชีวาเมืองไทยเนี่ยเอ่ยชื่อไม่ต้องเอ่ยชื่อนะถ้าเอ่ยชื่อมาปุ๊บไม่มีใครไม่รู้จักหมออะไรหมอเขียวมีหมอเขียวนะไม่มีหมอแดงหมอดำหมอดำไม่มีจานดำหมอดำไม่มีหมอเหลืองไม่มีนะน้ำมันเหลืองหมอเขียวเนี่ยโอ้โหเอ่ยชื่อนี่รู้จักเลยตมาก็เคยไปเข้าคอร์สนะก็เป็นเคยร่วมงานกันหลายครั้งไปไต้หวันไปเลยก็เช็คแคร์ท่านก็เห็นหมอเขียวท่านรักษาบำบัดด้วยสูตรเจ็ดอใช่ไหมแล้วก็ยาเจ็ดเก้ายาเก้าเม็ดใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็อะไรนะน้ำท่านน้ำเลยนะย่านางสีอะไรสีเขียวน้ำมันก็อะไรน้ำมันเขียวอะไรก็เขียวหมดพอเขียวพอประทับก็มันสดชื่นดีเห็นไหมสีเขียวใครที่เคยเข้าห้องผ่าตัดมาแล้วผ่านยกมือขึ้นมีแค่สองคนเลยนี่สามคนห้องผ่าตัดคุณหมอใส่แมสสีอะไรสีเขียวผ้าคลุมหัวสีเขียวชุดก็อะไรนะสีเขียวหมดเลยสากลทั่วโลกนั้นเราไปโรงพยาบาลไหนไปเลยห้อง ICU ห้องผ่าตัดทั้งหลายเนี่ยจะเป็นชุดคลุมเขียวหมดเลยแสดงเขาทำวิจัยมาแล้วว่าชุดสีเขียวเนี่ยจะช่วยให้คนไข้เนี่ยสามารถฟื้นฟูคนเดียวเพราะอะไรฉีดยาสลบเข็มเข้าไปเพราะคนไข้ยังไม่ตายกำลังยาสลบยังไม่ทำอะไรกำลังนอนลืมตาปะแล่มปะแล่มปะแล่มรับเฮ้ยเขียวไปหมดแล้ววะกูรอดไงวะแต่ถ้าคุณหมอใส่ชุดสีดำเต็มลืมตาปุ๊บเฮ้ยกุศลาทำมากุศลามือตายแล้วถ้าลองใส่สีดำแล้วลองไปผ่าศพนะรับรองจะมาเราตายทันทีเลยจะมาว่าคนไข้นี่อะไรสีเขียวนี่มันบ่งบอกใครที่ไม่สบายหรือไม่อะไรปุ๊บเนี่ยยูนิฟอร์มคุณหมอหรือว่ารักษาคนไข้เนี่ยเหมือนเขียวๆก็ดีนะคนไข้มาหาเราปุ๊บไม่ต้องไปจัดแล้วแค่ดึงนอนดึงนี่ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเฮ้ยหายละเห็นคุณหมอหายละสังเกตเวลาเราเจ็บเราป่วยนะตอนไม่ไปถึงโรงพยาบาลไม่จะถึงคลินิกไม่ถึงหมอเนี่ยเจ็บนอนเจ็บนี่เจ็บนั่นแต่พอไปเห็นหมอแล้วบางคนอ่ะไปขับคลินิกป๊อกเอ๊ะหมอว่าเจ็บตรงไหนคนอ่ะมันหายไปไหนละเห็นหมอก็หายมีบ้างไหมมีบ้างไหม
มันก็ไม่ต้องไปถึงมือหมอก็ได้มันหายแล้วหมอก็กลับบ้านไปได้ละก็มีเหมือนกันโอเคต่อไปขยับขึ้นไปสีฟ้าจักระท้ายอันเนี้ยคอหอยเนี่ยเขาเรียกว่าเทียนทูเทียนทูถันจงฟูตันเหรียญห้วยอินเทียนทูแต่มันมาสายจีนนะอังกฤษแต่มาไม่คล่องเท่าไหร่โอเคอันนี้อะไรนะคนเจ็บอะไรชนะฮะจักระอะไรนะเดี๋ยวมาเขียน7จุดให้ตมาเหมือน7จักระนี่นะอันนี้จะเป็นสีฟ้าสีฟ้านี่ถ้ามันอันนี้วิสุดาวิสุดาใช่มั้ยอันนี้สีฟ้านี่เกี่ยวกับอะไรนะโรคสุขภาพเกี่ยวกับคอพอดีใช่หมดเลยเห็นเมื่อเช้านี่มีใครคนนอนน่ะหมอทีหมอทีบอกว่าเป็นเลยนะไทยลงไทยรอยทอมซินแสดงว่าต้องมีปัญหาเรื่องสีฟ้าแล้วชอบสีฟ้าด้วยนะสีฟ้านี่เกี่ยวกับการสื่อสารแทนการเจรจาการพูดการคุยและเป็นคนที่มีจิตใจเมตตานะถ้าใครใส่สีฟ้าเนี่ยไปสมัครงานไปสอบสัมภาษณ์วีซ่าไปสัมภาษณ์โน่นสัมภาษณ์นี่เนี่ย